สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาสู่โหมดการรีวิวอีกครั้งนึงเป็นกระเป๋าแฟชั่นวันนี้จิ๋วๆหน่อยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในร้านเราอยู่แล้วชื่อว่าวองอันยากๆหน่อยนะถ้าคนไม่เคยดูอาจจะงงๆนิดนึงมันจะ VENQUE ก็เป็นแบรนด์แคนาดากระเป๋าไซส์เล็กแต่ว่าความจุก็ได้ถึง 3.5 ลิตรอันนี้เป็นกระเป๋าคาดเอวถูกมั้ยคาดเอวได้หรือว่าจะเป็นคอร์สบอดี้ก็ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะผู้ชายก็ใช้ได้มันจะดูแฟชั่นหน่อยผ้ามันจะเป็นผ้าชื่อควอนต้านะเป็นผ้าเฉพาะของแบรนด์นี้เขาอะที่เขาทำขึ้นมาก็ว่ามันคล้ายๆเนื้อยีนเนอะอืมใช่มันจะมีความเหนียวหนาแต่แน่นอนมันมีข้อเสียที่ผมว่ามันหนักอยู่สักหน่อยนึงแต่ว่าสำหรับใบเท่านี้ไม่มีประเด็นตรงสายเนี่ยจะเป็นเหมือนสายเมลสีดำมันมีความลื่นๆเนื้อมันลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยปรับง่ายๆเขาเพิ่มความเก๋ไงคือปกติก็จะเป็นแบบสายเมลธรรมดาอันเนี้ยเขาจะเพิ่มแบบตรงเนี้ยที่มันดีไซน์ให้มันแบบว่าเป็นใช้เป็นแบบว่าไทโมกราฟิกเข้ามา develop ก็คือบอกว่าเขาเปิดตั้งแต่2011ที่ตอนโตคือก็บอกแค่นั้นแหละเป็นสไตล์กราฟิกแล้วผมว่ามันดูแบบมีความสตรีทหน่อยพวกสายสตรีทน่าจะชอบสายให้ดูแล้วก็คลิปล็อกตัวคลิปล็อกตัวเนี้ยก็มีความใหญ่พอสมควรนะก็บีบออกมาอย่างงี้ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้รู้สึกว่ามันบีบยากหรือแข็งเกินไปสะพายแบบเป็นคอร์สบอดี้ก็ได้นะโชว์สายนิดนึงตรงนี้เดินหยามนี่อย่างงี้ก็ได้ข้างหลังหรือว่าจะอย่างงี้ก็ได้นะมันก็แมทคู่สีนะเทาใช่ๆนะอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ในเดลี่ชีวิตประจำวันได้อยู่ละนะผู้หญิงก็ใช้ได้นะอย่างคุณก้าวจะเข้ากับเสื้อจุดของก้าวใส่อย่างงี้ใช่มั้ยใช่ของคุณก้าวน่าจะสบายเป็นคอร์สบอดี้มากกว่าถ้าแบบว่าเป็นคาดอกมันจะดูไม่ค่อยเข้ากับผู้หญิงที่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้เสื้อผ้าแบบนี้เป็นยังไงของคาดดอกคาดดอกของคาดดอกมันไม่ค่อยสตรีทลายอวตารเนี่ยแต่มันไม่ค่อยสตรีทจริงๆมันไม่ค่อยสตรีทก็ให้ดูไซส์162 162ก็อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้สายมันปรับได้นะสั้นกว่านี้ก็ได้อย่างเงี้ยมันลูดง่ายก็คาดเอวได้ใช่เนี่ยเพราะมันเป็นสายเบลอย่างเงี้ยมันจะลูดง่ายเนี่ยสมมติคาดเอวเวลาเราไปใช้สมมติบางคนใส่พวกแบบกล้องจิ๋วๆหน่อยกล้อง RX100 หรือว่าพวกแบบไมโครมิเรอร์เลสบอดี้เล็กๆแบบไมโครโฟเตอร์จริงๆไมโครโฟเตอร์เดี๋ยวนี้พูดยากนะดูพานาเลยไม่เราก็เลือกรุ่นเล็กมันก็มีอยู่แบบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าพูดว่าไมโครโฟเตอร์เดี๋ยวบางคนแบบพี่ทำไมไอพานาอะไรใส่ไม่ได้เราบอกบอดี้เล็กๆอะไรอย่างนี้นี่อันนี้นี่เป็น EM5 Olympus EM5 Mark 2นะอย่างเงี้ยใส่ติดแพนเค้กอย่างเงี้ยสบายๆเห็นไหมหรือว่าถ้าพวกแบบตัวเล็กๆหน่อยพานา GF7 อะไรเงี้ยพวกแบบสไตล์ตัวที่มันย่อมๆหน่อยอย่างเงี้ยก็เหลือๆหรือจะใส่เลนเข้าไปอีกอันนี้เป็นตัว1450ของ Olympus เหมือนกันเนี่ยเงี้ยก็เป็นสเต็มก็จะได้ประมาณนี้กล้องติดเลนแล้วก็เลนอีกตัวนึงก็ได้ใช่ประมาณนี้ก็สามารถแบบพกไปได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นซิปเนาะตรงนี้เขาแบบมีความเก๋นิดนึงนะตรงเนี้ยจะเป็นเนื้อผ้าที่มีความยืดมัน flexible กับขนาดของของอ่ะใช่เพราะอย่างที่บอกผ้าตัวเนี้ยมันหนาแต่แน่นอนมันจะมาสิ่งที่มันไม่ค่อยยืดเขาเลยแบบว่าเฉือนตรงนี้ออกเผื่อเราจะแบบว่าใส่อะไรที่มันเยอะที่มันแบบเยอะกว่า capacityมันนิดนึงก็จะได้ดันได้เวลาหยิบก็ง่ายขึ้นอันนี้เป็นตัวที่ไม่ค่อยเห็นในตัวอื่นมันจะหยิบง่ายอันนี้คุณลองรูดซิปก็จะประมาณนี้เนาะซิปก็จะเป็นซิป2ทางเนาะมีรูดไปกลับไปกลับได้ใช่อันนี้ก็คือใส่เข้าไปเนี่ยก็ไม่ใหญ่นะเนี่ยดูไม่เทอะทะสมมติใส่ข้างหลังสมมติไว้ข้างหลังนี้ก็ดูไม่ได้เกะกะผมว่าใช้ไปเที่ยวเมืองนอกได้เลยนะใส่กล้องเล็กๆแล้วก็ใส่พัดบอร์ดก็ได้เพราะมีข้างหลังเดี๋ยวให้ดูใช่เดี๋ยวให้ดูกระเป๋าด้านหลังแต่อันนี้ก็ซิปก็เรียบร้อยนะดูซิปชิดๆนะแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่าหูกันน้ำแบบขนาดอะไรขนาดนั้นนะใช่แต่ว่าซิปก็มีความชิดกันอ่ะตัวนี้ไม่มีอะไรนะตัวนี้เป็นแค่ดีไซน์เดคอเรทไม่มีแพดรองตัวนี้เนื่องจากตัวไซส์ใช่ไม่ได้ให้เราใส่ของเยอะเพราะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นแค่ผ้าเฉยโอเคแล้วก็ข้างหลังซิปหลังมาดูซิปหลังหน่อยอันนี้ผมว่าใส่พาสปอร์ตได้นะลองเอามาลองมาเดี๋ยวกลับหยิบแป๊บนึงมือถือเนี่ยได้สบายพอดีเป๊ะเลยอันนี้เป็นอะไรนะ iPhone อันนี้แบบพอดีเป๊ะเลยนะใส่เคสด้วยใหญ่กว่านี้นี่ก็อาจจะยัดเยียดนิดนึงอันนี้พอดีสบายพาสปอร์ตนะพาสปอร์ตมันก็พอดีแหละก็พอดีเป๊ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันจะมีความมีซอกอยู่ตรงนี้ใส่ได้ข้อดีคือพอมันอยู่ตรงเอวเนี่ยไอ้ด้านเนี้ยอันนี้เขาดันลงมาต่ำคนจะแอบมาล้วงเนี่ยต้องใช้ความใจกล้านิดนึงในการที่จะล้วงต่ำล้วงสูงนี่ไม่ได้เป็นเทคนิคในการทำให้มันแบบปลอดภัยมากขึ้นนะสำหรับคนที่ใช้คาดเอวตรงนี้นิดนึงคุณบุ๊กก้าวว่านะถ้าใส่ของเยอะมันอาจจะทำให้เราหยิบยากก้าวว่าต้องเลือกอย่างเดียวใส่พาสปอร์ตหรือจะใส่โทรศัพท์เลือกอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดสองอันมันนั่นเกินไปกับการที่มันมีของ
ของข้างในแต่ถ้าของข้างในไม่เยอะก็ว่าก็ใส่ได้อยู่ใช่อันนี้อยู่ที่ของเราละส่วนข้างในเนี่ยเปิดมานี้ก็เป็นเมนคอมพาร์ทเมนต์นะแล้วก็มีช่องเล็กช่องน้อยให้เราใส่ของกระจุกกระจิกผู้หญิงก็ใส่ลิปสติกก็ได้อะไรเงี้ยใส่กระโจกผู้ชายก็ใส่อะไรแล้วแต่แกจะตัวเองซิมโทรศัพท์เหรออะไรเอ็นดีการ์ดเอ็นดีการ์ดแบตหรือว่าท่านชาร์จอะไรอย่างเงี้ยมีซิปตรงนี้มีซิปที่มีความชิดดูเป็นลักษณะซิปกันหนาวในกระเป๋าใส่โทรศัพท์ iPhone นี่สบายสบายนะใส่สบายสบายเลยเนื้อผ้าตรงนี้มีความยืดหยุ่นสมมติใส่ทีเดียว2อันเลยเนี่ยได้เหลือนะส่วนข้างบนก็เป็นซีทรูนิดนึงผ้าโปร่งตรงนี้เป็นซิปนะเผื่อใส่อะไรที่แบบเราต้องการเห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้หายไปอะไรที่แบบว่าขมุกขมัวของสาวๆกระจุกกระจิกโยนลงไปสำหรับตัวนี้ง่ายๆเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกรุ่นเลยชื่อรุ่นแล็กสลิงโอเคมี2สีนะสีดำแล้วก็สีเข้าไปดูได้ในเว็บ elastico.com/shop section กระเป๋าทั่วไปแล้วก็ดูในสลิงก็ได้หรือจะดูในคาดเอวก็ได้ใช่หรือเสิร์ชชื่อไปเลยหรือว่าถ้าใครสนใจไลน์มาสอบถามก่อนที่ @elastico เช็คของมีของไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาของมาลองอะไรเงี้ยก็ไลน์มาถามก่อนหรือว่าทาง Facebook Messenger ก็ได้งั้นวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนับสนุนคลิปของเราหรือสนับสนุนร้านเรานะคะก็ให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันช้อปปิ้งแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณล่วงหน้าค่ะ